สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer แล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับตอนนี้ผมก็จะพามาชม FCC Phantom 2นั่นเองครับก็จู่ๆก็นึกอยากจะได้ฟิลสงครามเวียดนามขึ้นมานะฮะเลยจะพามาลุยกับ Phantom 4ลำนี้ครับโดยที่ครั้งนี้ผมจะเอาไปเล่นแบบไม่ติดปืนเสริมเลยนะครับอารมณ์แบบฟิลแฟนทอมในยุคแรกๆเลยนะครับเซตที่ผมจะใช้ก็คือเซตตัวนี้นะครับก็จะมี AIM 9E 4ลูกแล้วก็ AIM 7D 4ลูกนะครับไม่ติดปืนเสริมนะครับผมนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับและโหมดที่ผมจะไปเล่นก็คือโหมดซิมูเลเตอร์นั่นเองครับผมซึ่งมันก็เล่นค่อนข้างยากนะฮะบอกได้เลยว่า Phantom 4ไปเล่นในโหมดซิมูเลเตอร์เนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากมันจะต้องไปเจอพวก 11.3 อะไรพวกนี้นะซึ่งเครื่องบินเขาก็โหดๆกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วอาวุธของ Phantom 4มันก็ช่วงแรกๆอ่ะนะฮะเนี่ย M9E อย่างเงี้ยนะครับ Sparrow ก็เป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัว Dogfight แล้วก็เรดาร์ของเขามันก็ไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะมันจะต้องไปเจอพวกเครื่องบินท็อปแรงเลยนะครับอีกทั้งในตัวรุ่น C เขาไม่มีแฟร์นะครับไม่มีพวกเป้าลวงเลยนะครับก็เล่นค่อนข้างลำบากอยู่นะฮะแต่เขาจะมี RWR ไว้ให้คอยสังเกตถ้าหากถูกค้นหาด้วยเรดาร์หรือว่าถูกล็อกเป้าหมายด้วยเรดาร์ได้อยู่โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกับ Phantom C แบบไม่ติดปืนไปเลยนะฮะเอาแค่ Air to Air ไปอย่างเดียวนะครับผมในโหมดซิมูเลเตอร์กันครับเห็นจุดดำๆตรงนู้นเรดาร์ยังหาไม่เจอนะฮะโอเคนั้นเพื่อนฮะกดเรดาร์จะตรวจเจอบินส่องหานะเราเล่นในความสูงต่ำลำบากอยู่นะครับก็เนื่องจากเรดาร์เนี่ยนี่ขนาดบินสูงเลยเรดาร์ก็ยังค่อนข้างแย่อยู่น่าจะเป็นสตูโอเคใช่ครับเรดาร์2กิโลฟ็อกวันได้ไหมไนซ์โอเคล็อกฟ็อกวันเซเบอร์เซเบอร์เยอรมันโอเคยิงฟ็อกวันไปอีกลูกปั่นความเร็วนะฮะเข้าใกล้ระยะไม่โดนหรอลุงเมื่อกี้เหลือฟ็อก2แล้วฮะแอร์เบรกโอเคบักทูยิงออกสิครับเออเรียบร้อยฮะเหลือน้ำมัน19นาทีกับไซส์ไวเดอร์อีก2ลูกคงต้องกลับฐานก่อนครับน้ำมัน19นาทีโอเค
ดำๆด้านหน้าตรงนั้นฐานเพิ่งหายไปเมื่อกี้คงเป็นเพื่อนเราอยู่ใกล้สนามบินฝั่งตรงข้ามด้วยต้องสอดส่องดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนต้องรีบเพ่นแล้ว Afterburner Cover me ใช่คือเคาน์เตอร์เมเชอร์เราไม่มีเลยโอเคเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นคือมันโผล่ในเรดาร์แวบๆแล้วก็หายไปคือเขาพยายามล็อกเรดาร์ใส่เราตอนนี้ RWR ไม่ขึ้นแจ้งเตือนแล้วแต่ผมเกรงว่าเขาจะปิดเรดาร์แล้วก็บินมาหาดิมิก27ล่วงไปลำเดียวกันหรือไม่ไว้ใจไม่ได้ฮะกลับเลยด่วนจีค่าซ่อม 20,000 นะฮะ เล่นในหมดซิมจ้าโอเคเดี๋ยวไปสนามบินตรงแถว G1 ผมเร่ง Afterburner อย่างเดียวเลยโอเคคิดว่าน่าจะหนีมาได้แล้วแหละครับเพราะไม่เห็นตามมาแล้วนะจุดดำๆไม่มีแล้วเดี๋ยวนะมีสตูด้านหน้าเพิ่งทิ้งระเบิดใส่ทิ้งระเบิดใส่ฐานเห็นแสงไฟเมื่อกี้เป็นแสงระเบิดนะจุดดำๆเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แต่ตอนนี้มันหายไปละโอ้นี่ใช่ครับแรงจีหน้ามืดเมื่อกี้โอเคตรงนู้นคือหน้ามืดเมื่อกี้แล้วก็หลงทิศเลยบอกถูกฮะเขาเปิดเขาปล่อยแฟร์จีล็อกโอเคอยู่ตรงนี้ผมชอบเป็นปัญหาอย่างนี้เลยคือแบบพอถูกจีล็อกเมื่อไหร่มักจะหาเป้าหมายไม่เห็นเลย
ได้โปรดล็อกตรวจเจอไหมไม่เจอของเราเป็น AM9E นะแปดนาทีตามทันหรือเปล่าเขาพยายามปล่อยแฟร์หลบอยู่เรื่อยๆได้โปรดล็อกให้ติด6นาทีฟ็อกทูพุ่งทะยานไปแล้วฮะใกล้ฐานสนามบินเขาละเร็ว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 ระเบิดกลางอากาศไว้ล็อกไม่ติดได้โปรดบล็อกทูหมดละกลับฐานครับ3นาที44โอ้ไนซ์ A54 โอเคลูกสุดท้ายด้วยเมื่อกี้จุดดำๆตรงนู้นบินไปเช็คไม่ชัวร์ก็ต้องไปเช็คฮะคือถ้าเครื่องบินที่มีเรดาร์ประสิทธิภาพสูงอะบินแค่นี้แล้วเรดาร์ตรวจเจอก็สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นมิตรหรือศัตรูนะครับเพราะเรดาร์เขาจะบอกก็คือศัตรูจะเป็นขีดเดียวนะครับถ้าเป็นมิตรจะเป็น2ขีดอันนี้เรดาร์เฉพาะเครื่องบินบางลำนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยโอมาตรงนู้นจะเช็คด้านหน้าเดี๋ยวคงต้องวนไปดูตรงนู้นเป็นมิชชั่นเหมือนตอนแรกหรือเปล่าเครื่องบินคุ้มกัน2ลำแต่มันมาทางฝั่งเราอ่ะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็น AI ฝั่งเราโอ้ตรงนี้อะไรครับนี่เอ้ยสตูมิกพระเจ้า6กิโลบล็อก1 Afterburner บล็อก1อีกรูปรูปร่างเหมือนมิกมากหรืออาจจะเป็น A5 เปลี่ยนเป็น Fox 2ฮะระยะใกล้มากแอร์เบรกเดี๋ยวบินเลยปิดเรดาร์ก่อนบล็อก2ไม่ติดล็อกใหม่
ปักชูวงเลี้ยวมันค่อนข้างยิงยากคือเราไม่ติดปืนคือถ้าเมื่อกี้มีปืนอ่ะโอเคยิงได้มี23หม่งโลกไปA5ไปกดดับเครื่องเฉยเลยมันจะบอกเพื่อนโอเคยังได้อยู่บอกทูอีกรอบเฮดออนไม่ได้ถ้ามีปืนเมื่อกี้นะผมกล้าเฮดออนมากๆเลยวอลแคนเอาอยู่นะฮะแต่ในเมื่อเราจะไปให้สุดจะติดปืนทำไม เดี๋ยวลดความเร็ววงเลี้ยวมันโหดมากผมเร็วแล้วตก after burner มันนะมาแต่วงเลี้ยวมันอันนี้อีกละไม่ได้แรง G มันเยอะเกินครับสเปโร่เรายิงไม่ได้ไซฟไวเดอร์ก็ยิงไม่ได้มันเป็นรุ่น Eบอกชูไม่โดนฮะโอ้โหดูมันเลี้ยวความเร็วเราตกafter burner เก็บความเร็วอย่างน้อยเราก็มีเรือช่วยยิงอยู่ต้องมารอลุ้นว่าน้ำมันมันจะหมดตอนไหนเพราะว่าผมสังเกตมาคือมัน after burner เรื่อยๆเลยปืนนี่คือแบบล็อกไม่ติด
โอเคฟ็อกทูไม่ได้เอาปล่อยแฟร์เหลือลูกเดียวแล้วฮะเดี๋ยวฟ็อกทูหนึ่งลูกเดี๋ยวมันแย่เกินต้องหาจังหวะafter burner ผมเร็วเราตกนะต้องคอย after burner อยู่เรื่อยๆเป็นจังหวะ14นาทีน้ำมันเดี๋ยวนะมีอีกลำสองลำเลยเหรอแต่เย็นนะลำเดียวก็จะแย่อยู่แล้วจังหวะนี้แหละนิ่งๆนิ่งๆโอ้โหหันพอดีเฮ้ยเกือบโดนพระเจ้า เหลือไซฟไวเดอร์เอ้ยโอเคเหมือน AI ฝั่งเราจะมาแล้วนะขอเพื่อนไม่มา AI มา Thank you โหแล้วบินต่ำมากเรดาร์ผมนี่หมงโลกไปน้ำมันหมดเอาน้ำมันหมดโอเคสรุปไม่มีใครได้คิวเอ้ายังมีอีกลำฟ็อกวันขอละขอให้ได้ขอให้โดนไนส์มิก27ว้าดาวเดือดมากบนด็อกไฟอยู่3ลำมี A5 2แล้วมี27 1 คือเขาน่าจะเรียกเพื่อนมาตอนแรกมี1โผล่มาอีก2แต่ฝั่งเรา AI มา1เพื่อนไม่มาโอเคไม่เป็นไรเอานั้นเพื่อนเรากลับฐานครับเดี๋ยวนะเครื่องบินอะไรอยู่สูงมากเลยดำๆตรงนู้นอ๋อเพื่อนอีกแล้วหาสตูนยากลำบากซะเหลือเกินตรงนู้นด้านหน้าเราก็มี2จุดแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพื่อนเพราะมันอยู่ตรงสนามบินแต่ข้างบนตรงนี้เพื่อนหรือสตูเรดาร์ยังตรวจไม่เจอตรงนี้เป็นเพื่อนนะฮะจอดอยู่สนามบินในบินวน
ตรงนี้สิเรดาร์ไม่เจอเลยคือถ้าเรดาร์มันคนเจอจะได้รู้ถ้าเป็นเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาได้ไปค้นหาเป้าหมายใหม่แต่นี่มันยังไม่รู้เลยว่าเป็นมิดหรือสตูดูไกลๆมันแยกยากอ่ะบางทีมันก็เป็น F105 ก็ได้อ๋อโอเคเพื่อน F105 จริงด้วยครับมันเป็นเครื่องยนต์เดี่ยวอ่ะแล้วปีกแบนๆอย่างนั้นมันก็ทรงมันก็คล้ายไอ้ตัว MiG-27ดูไกลๆมันลำบากจอดแบบไม่กลางล้อโอเคจอดแบบมีสไตล์โอเคในเมื่อมันหาสตูไม่เจอเดี๋ยวผมจะใช้เป็นซูนินะแต่มันไม่มีแบบซูนิเดียวๆอ่ะมันมีซูนิแล้วก็ติดปืนเสริมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรผมจะเอาซูนิไปถล่มเรือบรรทุกเครื่องบินตรงนู้นนะฮะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านะสกอร์น่าจะหมดก่อนต้องรุนกันอีกไม่รู้จะทันไหมผมเปิด after burner ยาวๆแล้วไปถล่มเรือสักลำก็ยังดีมีสตูแต่โอเคมันผมติดปืนเสริมมันผิดคอนเซ็ปต์ผมจะไม่ใช้ปืนไปไล่ยิงเขามันผิดคอนเซ็ปต์คือถ้าผมติดแอร์ทูแอร์ผมจะไปหาอยู่โอเคอย่ามายุ่งกันนะบินไปอีกทางแหมตอนเรายังที่แบบติดแอร์ทูแอร์อยู่แล้วก็หากันแทบตายไม่เจอแต่พอติดปืนเสริมกับจรวดซูนี่แล้วก็เจอเลยแต่นั่นแหละฮะไม่ไปยิงมันผิดคอนเซ็ปต์เอาซูนี่ไปถล่มเรือก่อนแล้วกันคือผมคิดจะไม่ยิงแล้วนะแต่เขาก็ดันมายิงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคงต้องเร่งไปอีกรอบนึงโอเคเห็นเรือแล้วฮะเรือบรรทุกเครื่องบินแต่สกอร์ก็อีกปีดหนึ่งก็เกมจบแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร่งสปีดโอเคใกล้ถึงเรือแล้วฮะเข้าใกล้กว่านี้ยิงถล่มไปโดน AA สอยโอเคไฟไหม้เรือครับเดี๋ยวสักพักเรือเขาก็จะจมถ้าเกมไม่จบก่อนนะโอเคชนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วกับ FCC Phantom 2นะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าเล่นค่อนข้างยากนะฮะตอนที่ไม่ติดปืนเสริมไปนี่โอ้โหมีหลายจังหวะมากที่มันจะต้องใช้ปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิงไม่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะตอน Dogfight อย่างเงี้ย AM9E มันเอาไม่อยู่นะครับแรง G มันเยอะเกินไปมันเลี้ยวยิงไม่โดนนะครับผมอีกทั้งมันไปเจอพวกเครื่องบิน 11.3 นะฮะก็พวก
มิก23 MLD อะไรพวกนี้นะครับโอ้โหไม่รู้จะสู้กับมันยังไงนะค่อนข้างลำบากนะครับหรือแม้กระทั่งมิก23 M ธรรมดามันก็แย่อยู่แล้วนะเพราะเครื่องบินมันคนละระดับกันนะครับอีกทั้งเรดาร์ของเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นฮะแค่คนหาเป้าหมายให้เจอก็โอ้โหบุญหัวแล้วโอเคครับผมก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนละกันนะครับในครั้งหน้าจะมาเล่นเครื่องบินอะไรต่อไปก็รอชมกันได้ครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้กันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับผมดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ